สวัสดีครับคุณทองคำครับครับสวัสดีครับครับมีปัญหาอะไรเชิญเลยครับคุณทองคำปัญหาคือคนข้างบ้านผมเนี่ยเขาไปกู้เงินมาแล้วเขาจะให้ผมไปชำระเงินซึ่งสัญญามันหายครับแล้วใครเป็นคนกู้อ่ะคือคนกู้เนี่ยไม่อยู่แล้วเขาไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่เขามอบเงินให้ผมไว้คุณจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนะมันแล้วคุณมาเกี่ยวอะไรอ่ะครับคือเขาผมเป็นตัวแทนที่จะเอาเงินไปชำระไงฮะตัวแทนชำระแทนคนกู้ใช่ครับแล้วใครทำสัญญาหายคนเจ้าหนี้ฮะแล้วของเรามีไหมสัญญาไม่มีครับไม่มีเราก็ไม่มีสัญญาเจ้าหนี้ก็ไม่มีสัญญาครับบอกหาไม่เจอหายแล้วคนที่ถามคุณทองคำก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คือแค่เพียงกำเงินจะไปชำระให้เจ้าหนี้แต่ว่าไม่มีสัญญาครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงมันเราจะให้เงินเข้าไปแล้วเราไม่ได้สัญญามาเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาภายหลังแล้วเจ้าหนี้สัญญาเขาบอกเขาทำหายเหมือนกันเหรอเจ้าหนี้เขาบอกสัญญาหายหาไม่เจอซึ่งเขาว่าไปค้นที่จะเอามาให้แต่มันหาไม่ได้แล้วของเราก็ไม่มีหายเหมือนกันไม่มีไม่มีครับไม่ใช่หายมันมีทำไว้ฉบับเดียวฮะเขาบอกก็อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เรารู้นะสุจริตเรารู้นะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเราเอาเงินไปชำระหนี้กับเขาแต่ปรากฏว่าเจ้าของสัญญาเนี่ยเกิดว่าสัญญามันหายหาไม่เจอสุจริตตรงไปตรงมาพากันไปที่โรงพักบันทึกประจำวันเลยครับอ๋อไปบันทึกที่โรงพักใช่ไหมฮะใช่ครับไปโรงพักเลยบันทึกประจำวันให้ตำรวจบันทึกประจำวันไว้ให้ว่าในวันที่เท่านี้นายทองคำนามสกุลนี้ได้นำเงินจำนวนเท่านี้มาชำระนะครับตามสัญญาเงินกู้ที่นายคนนี้ทำกับคนนี้นะครับซึ่งนายคนนี้ผู้ให้กู้ได้มารับเงินครบเต็มจำนวนแล้วก็เซ็นชื่อกันเรียบร้อยเก็บหลักฐานตรงนั้นไว้จะได้ไม่มีปัญหากันมาภายหลังช่องทางออกคือไปบันทึกที่โรงพักใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบันทึกที่โรงพักไปอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราสุจริตต่อกันเรารู้ยอดเงินเนี่ยเนาะแต่เพียงแต่ไม่มั่นใจอ่ะนะครับว่าเดี๋ยวไม่ได้หลักฐานมาฉีกทิ้งสัญญายังถืออยู่เดี๋ยวมาฟ้องเราภายหลังใช่ไหมเราจ่ายแล้วไม่มีหลักฐานเนาะครับทำบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักดีที่สุดปลอดภัยเขาก็มั่นใจเราก็มั่นใจนะครับเสร็จปั๊บถ่ายเอกสารกลับมาบ้านถือไว้หนึ่งฉบับถ้าอย่างนั้นก็จะง่ายดีครับผมนะทำทุกอย่างมีหลักฐานเนาะอย่าไปตกลงกันเดี๋ยวเกิดวันหนึ่งให้ทางโน้นเกิดเล่นไม่ซื่อขึ้นมาเอาสัญญาที่เราจ่ายไปหมดแล้วมาฟ้องเราคือเพื่อนนะครับครับโอเคแต่อย่างนั้นก็ให้ใครเขาถือว่าเขาได้รับเงินของเราไปเรียบร้อยแล้วบันทึกจำวันไว้ถูกต้องใช่ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ทองคำครับ